เราก็มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับสำหรับ M2 กับ M3 มองเนี้ยเห็นความต่างกันยังจำได้ยังว่าตัวไหนเป็นตัวอะไรนี่อันนี้ M2 นะครับนี่ M3 เรามาดูกันไล่จากซ้ายไปขวาของด้านหน้านะครับก็กล้องที่เป็น serial number สูงๆแน่ๆหลายๆตัวสำหรับตัว serial number สูงพวกปุ่มพวกอะไรตรงเนี้ยมันจะเข้าที่เข้าทางคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดแล้วไล่มาจากซ้ายสุดนะครับตัวเนี้ยก็คือ self timer การใช้งานก็คือว่าเราก็เขี่ยมันลงเนี้ยนะมันสามารถลงไปได้ที่180องศาเลยนะขึ้นฟิล์มให้เรียบร้อยเลือก shutter speed เลือก aperture ให้เรียบร้อยจัด frame line compose focus แล้วเวลา start self timer ก็กดปุ่มเนี้ยนะฮะนะแต่เนี้ยผมยังไม่ได้ขึ้นฟิล์มนะก็ให้ดูการทำงานเฉยๆว่า self timer เขาก็ทำงานลักษณะนี้เป็นลานทั่วไปฮะโอเคถัดมานะครับมาด้านบนตรงนี้มันจะมีตัวอักษร R อยู่มันก็คือ release lever นะฮะเอาไว้รีไวฟิล์มเวลาเราใส่ฟิล์มปกติเนี่ยฟิล์มก็จะเดินได้ทิศทางเดียวแต่เมื่อเราจะกรอฟิล์มกลับเนี่ยเราต้องสับ lever ตัวนี้มาที่เครื่องหมายตัว R ให้มันนอนลักษณะนี้ครับแกนฟิล์มก็จะทำการปลดล็อกแล้วเราก็รีไวฟิล์มกลับเข้ากลับได้กลับเข้ากลับได้นะฮะทำหน้าที่เหมือนกัน M2 จะไม่มีลูกศร นะมีแค่ตัว R อย่างเดียวแต่ลักษณะเดียวกันเลยทำงานเหมือนกันจุดทันมานี่เริ่มเห็นความต่างนิดนึงตัวนี้ก็คือ release mount นะครับเอาไว้ปลดล็อกเลนส์ออกจากเมาส์ของ M3 มันก็จะมีกาดเล็กๆตัวนี้ด้วย M2 ก็ลดลงนี่เลยถัดมาตัวเนี้ยเขาเรียกว่า frame line preview lever เป็นตัวโยกที่ทำให้เราสามารถเลือก preview ตัว frame line ที่กล้องมีทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาให้ดูคร่าวๆได้นะฮะซึ่งมันจะทำงานยังไงอะเห็นนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเวลาเราโยกตัวเนี้ยมันจะมีกลไกตัวเนี้ยขยับอยู่ข้างในซึ่งจริงๆตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ตอบสนองกับท้ายเลนที่ผมว่าที่ว่าท้ายเลนแต่ละตัวมันจะมีระยะมาเตะกลไกตัวเนี้ยความหนาไม่เท่ากันเลน35ก็จะหนาเท่านึง50หนาอีกแบบนึง90หนาอีกแบบนึง135ก็อีกแบบนึงในขณะที่เราใส่เลนสมมติอันนี้คือ M3 เราใส่เลน50ใช่ป่ะแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเลน90แบบมันจะให้มุมมองแบบไหนอ่ะเราสามารถโยกก้านตัวนี้ขึ้นมาเช็คได้เลยจากเฟรมไลน์50ที่มันเต็มจอเนี่ยพอเราโยกมาเป็นสมมติเป็น90เนี่ยมันก็จะหดลงมาหน่อยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเออถ้าเราใส่เลน90มันจะให้ภาพที่มันแบบสเปซิฟิกอย่างนี้นะมันน่าจะสวยกว่า50กว้างๆอย่างนี้ไหมเนี่ยมันก็เป็นการพรีวิวให้เราดูก่อนแทนที่จะเปลี่ยนเลนส์จริงแล้วมาตัดสินใจอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์ดีนะฮะก็คือว่าทิศของ M3 เนี่ยเฟรมไลน์50เขาจะขึ้นตายตัวเลยโยกมาถึงเนี่ยเขาจะเป็น90มาอีกทางนึงจะเป็น135นะฮะส่วน50จะขึ้นตายตัวตลอดเวลาส่วน M2 เนี่ยโยกมาทางนึงมันจะเป็น35อยู่นอกสุดโยกมาอีกหน่อยนึงจะขึ้น50มันจะแคบลงมาเป็น50แล้วก็โยกไปอีกสุดอีกที่นึงเนี่ยจะเป็นเฟรมไลน์90ที่แบบค่อนข้างเล็กอยู่ตรงกลางเลยนะของ M2 เนี่ยจะขึ้นทีละ1ตัว35 50หรือ90ส่วน M3 เนี่ยขึ้นตายตัว50ขึ้นไว้เลยแล้วก็จะขึ้นอีก2ตัวให้สลับก็คือ90กับ135นะฮะต่างกันตรงนี้เนาะด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมาดูด้านบนไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นรีไวน์เนาะเป็นแบบหมุนกรอฟิล์มแบบหมุนซึ่งหลายๆคนก็จะบ่นว่าไม่ค่อยถนัดกันแต่โอเคนะมันอาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยแล้วก็หมุนนานหน่อยก็จะหมดม้วนขอโทษกลับด้านเอาให้มันเหมือนกันนะ M3 อยู่บน M2 อยู่ล่างนี่นะเหมือนกันก็กรอฟิล์มที่ทางนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนโลโก้ไลกาแล้วก็รายละเอียด Ernst List Vesla Germany นะต่อมาก็จะเป็น Serial Number แล้วก็รหัสโมเดลเนี่ย M3 นี่รหัส1ล้านละตัวนี้ M2 รหัส1ล้านเหมือนกันเราสามารถไปเช็คได้นะว่ากล้องตัวนี้ถูกผลิตในแบตช์ที่เท่าไหร่วันเดือนปีเท่าไหร่มีจำนวนกี่ตัวอะไรเงี้ยเช็คได้เลยถัดมานี่ก็เป็นแอคเซสซอรี่ชูไม่ได้ซิงค์ไม่ได้อะไรนะใส่แค่ใส่พวกอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้เฉยๆแต่ไม่มีการซิงค์ใดๆอันนี้ก็ shutter speed dial นะครับสูงสุดที่ 1,000 แล้วก็ลงมาทีละสต็อปมาสุดที่ B ฮะซึ่งกล้องเนี้ยไลกา M เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าชัตเตอร์เป็นม่านผ้าวิ่งแนวระนาบเป็นแนวโฟคัลอย่างเงี้ยนะฮะโฟคัลเพลนชัตเตอร์
เคอร์เทนเป็นผ้าเขาจะสามารถซิงค์กับแฟลชได้ไม่เกิน50 1/50วินาทีถ้าสูงกว่านี้การวิ่งของม่านเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเป็นเงาดำแล้วเวลาเรายิงแฟลชสว่างๆนะฮะก็คือว่าให้ใช้ไม่เกินนี้แต่ตรงนี้เขาว่ามันสามารถซิงค์ได้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนกันทุกอย่างเลยของ M3 M2 นะ 1,000 ถึง B แล้วก็ซิงค์แฟลชที่1/50เหมือนกันอันนี้ก็ก้านขึ้นฟิล์มเหมือนกันเลยนะปุ่มชัตเตอร์นะเหมือนกันทุกอย่างก็อันนี้ก็จะเป็นสามารถใส่ตัวสายลั่นชัตเตอร์ลงไปได้เป็นเคลียร์มาตรฐานนะฮะแล้วก็ของ M2 นี่ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเนาะแมนนวลรีเซ็ตเลขนับฟิล์มด้วยตัวเองจะมีขีดบอกตรงนี้เป็นมาร์คตำแหน่งส่วน M3 นี่จะเป็นช่องหน้าต่างดูรูละไฮโซขึ้นมาอีกนิดนึงข้างบนก็ความต่างมีเท่านี้ครับจุดนี้เท่านั้นเองต่อมาด้านหลังนะวิวไฟเดอร์เหมือนกันกำลังขยายต่างกันของ M2 จะเป็น 0.7 เท่าของ M3 จะเป็น 0.9 เท่าแทบจะเท่าระยะสายตามองเห็นของเราอันนี้จะเป็นช่องสำหรับซิงค์แฟลชนะมันจะเป็นหลุมลงไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแฟลชอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนอันนี้เป็นแฟลชบัลบ์เป็นแฟลชวาบที่สมัยนี้ไม่มีผลิตไม่มีใช้กันแล้วอ่ะที่มันจะปึ้มวาบเดียวแล้วแบบต้องเปลี่ยนหลอดอ่ะก็จะมีแจ็คมาให้สองตัวโอ้โหหายขึ้นมานี่หลายร้อยนะครับนะเอ้ยถอดที่ดูเฉยนะคือหลุมมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้ถ้าเรามีแฟลชที่มันมีแจ็คแบบนี้นะฮะมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้มาใช้กันได้มันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยใส่ด้านอย่างเงี้ยลงไปที่ตัวกล้องก่อนไปที่รูปฟ้าผ่าเนี่ยนะปึ๊บแล้วก็เอาแจ็คเปิดไว้เลยรอมันชาร์จก่อนเอาแจ็คก็เสียบตามลงไปกับอะแดปเตอร์ตะกี้ปึ๊บเราถึงจะใช้แฟลชอย่างนี้ได้ป้าหน้าเท่าที่ผมดูนะแค่แจ็คตัวเนี้ยมันก็มีราคาของมันแล้วอ่ะบางทีก็ขายกัน 1,000-2,000 จนแบบตักใจอ่ะว่าไรก้าทุกอย่างมันแบบมีราคามีความสเปเชียลไม่เหมือนชาวบ้านเขาหมดเลยดูด้านล่างก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเวลาเราจะเปิดฝาเนี่ยด้านล่างเขาจะเขียนว่า close เวลาจะเปิดอ่ะเนี่ยขอทดลองที่ M2 นะก็บิดเขียนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็บิดจากคำว่า close ไปที่ open ปึ๊บปั๊บดึงขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะโหลดฟิล์มกันให้ดูเลยนะเดี๋ยวซูมไปนิดนึงนะเห็นชัดเลยโอเคจะเปิดฝาล่างแล้วสิ่งที่มันพัฒนาจากกล้อง M39 สมัยก่อนคือว่ามันเปิดมาเช็คอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วเวลาโหลดยังจะเป็นต้องใช้สปูลนะถ้าสปูลนี่หายก็เป็นเรื่องนะโหลดกล้องโหลดฟิล์มไม่ได้เลยวิธีโหลดฟิล์มสำหรับกล้องตระกูล Leica M นะครับ M2 M3 ที่เป็นสปูลอ่ะตรงนะโอเคเราก็จะถือนะซูมเอาก่อนโอเคเราจะถือฟิล์มปลักฟิล์มมือซ้ายแล้วก็ตัวสปูมือขวาที่ตัวสปูเองเนี่ยครับมันจะมีจุดปลักคล้ายๆตัวลูกศรเนี่ยนะชี้มาสุดที่ตัวระยะตัวนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นปีกที่ทำให้เราแหย่ตัวหัวฟิล์มเข้าไปได้นะฮะแล้วก็พยายามเอาฟิล์มให้มันแนบขอบบนเนี่ยให้มันชนขอบบนไว้แล้วค่อยๆสไลด์เข้าไปในริมที่ว่านี่ฮะปึ๊บค่อยๆสไลด์เข้าไปอย่าให้มันแนบข้างบนไว้นะครับผมจะใช้วิธีเงี้ยถนัดเอาค่อยๆออกแรงให้นิ้วโป้งมันดันให้เนื้อฟิล์มไหลเข้าไปนะฮะจนตัวเนื้อฟิล์มเองมันมาโผล่ในรูนี่แหละโฟกัสเซ็ตปั๊บโอเคนะคือมันจะเห็นเนื้อฟิล์มอยู่ในช่องนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ให้มันแนบอยู่ข้างบนนี้ไว้ก็จะถนัดนี้นะ
หันเมาส์เลนเข้าหาตัวเราแล้วก็หยอดพวกนี้ลงไปโอเคเอากลักฟิล์มไว้ทางซ้ายเอาสปูไว้ทางขวานะครับดึงให้ระยะมันได้หน่อยนึงครับค่อยๆจัดเนื้อฟิล์มลงไปแล้วก็หยอดลงไปกดปึ๊บให้มันเข้าที่นะครับมาดูด้านหลังตรงนี้นี่เอาให้ชัดๆนะคือตัวเนี้ยมันจะมีหนามเตยของตัวกล้องอยู่ผมจะดึงอันนี้แล้วก็ทำการรีไวด์เบาๆนะให้มันตึงนิดนึงจะเห็นว่าเนี่ยรูของฟิล์มอ่ะถูกหนามของตัวแกนโหลดฟิล์มของกล้องเนี่ยกินมาตรงนี้แล้วก็เวลาเราเลื่อนฟิล์มเนี่ยนะปึ๊บฮะตัวหนามเองอ่ะมันก็ทำการดึงเนื้อฟิล์มจากฝั่งกลับมาที่ฝั่งแกนโหลดเนี่ยระบบการเดินฟิล์มก็จะสมบูรณ์แล้วปิดฝาหลังแล้วก็ใส่ฝาล่างกลับเข้าไปสำหรับฝาล่างนะครับวิธีสังเกตก็คือว่าฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นไม่เป็นวงกลมนะมันจะเป็นมีตัดๆนิดนึงเนี่ยซึ่งมันจะตรงกับน็อตตัวนี้เนี่ยน็อตตัวเนี้ยมันจะเป็นวงกลมมีตัดเพื่อไม่ให้สับข้างกันเกี่ยวนี้เข้าไปปึ๊บปิดฝาลงไปบิดกลับมาจากตอนนี้มันอยู่ที่โอเพ่นอ่ะบิดมาฝั่งตรงข้าม close แล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผมจะชอบรีไวด์ให้มันตึงๆหน่อยนะให้ตัวฟิล์มมันหมดความหย่อนแล้วเวลาขึ้นฟิล์มเนี่ยสังเกตตรงนี้นะจุดแดงๆที่ตรงกลางเนี่ยถ้าฟิล์มเดินปกติเนี่ยเวลาเราโยกขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยไอตัวแดงๆนี่ต้องหมุนตามด้วยแต่ว่าการโหลดฟิล์มของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วฟิล์มมุนแน่ก็ได้ภาพแน่นอนแต่ถ้าฟิล์มดัมมี่นะผมเอาไว้ถ่ายเล่นๆอยู่แล้วลองแต่ละสปีดให้ดู 1,000 ลองตัวช้าๆบ้าง30หนึ่งวิเนี่ยเราก็เห็นเนื้อฟิล์มอยู่อันนี้เลยชัตเตอร์บีนะคือมันค่อนข้างชัวร์กว่าระบบเดิมเยอะมากเลยอะสำหรับตัว M39 LTN ที่โหลดได้แต่ข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยแล้วเปิดฝาหลังไม่ได้เนี่ยมักจะมีปัญหาว่าแบบถ้าเราจัดฟิล์มไม่ดีหรือว่าตัดฟิล์มด้วยความยาวไม่ดีเนี่ยฟิล์มมันจะถูกกินถูกกลไกข้างในกินแล้วแบบเสียฟิล์มมันนั้นเจ๊งเลยนะต้องระวังด้วยนี่ก็สะดวกชีวิตขึ้นเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูพาร์ทต่อไปครับ